กลับมาพบกับต่อกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอนี้นะคะต่อก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะ Maybelline Super Stay Matte Ink ต่อเลือกมา2เฉดสีนะคะคือเบอร์20กับเบอร์50ติดทนนาน16ชั่วโมงนะคะเนื้อบางเบาไม่หนักปากไม่ตกร่องนะคะรับประกันจุกไม่หลุดตัวแท่งนะคะเขาก็เป็นลักษณะที่เป็นสีตรงนี้เนาะจะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ว่าสีนั้นคือสีอะไรนะคะส่วนฝาข้างบนเนาะนั้นก็จะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็จะมีชื่อรุ่นนะคะ Super Stay Matte Ink นะคะก็มีความเป็นมินิมอลดีนะคะสำหรับตัวแป้งนะคะก็เป็นแป้งที่ลักษณะตัวจับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็จะเป็นหัวแหลมรีออกมานะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะคะว่า2สีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะปากคำจะกบสีปากรอดไหมเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสีแรกนะคะก็เป็นสีเบอร์20เนาะสีเบอร์20ก็จะเป็นสีแดงประมาณนี้นะคะสำหรับเบอร์20นะคะต่อว่าสีนี้เป็นสีแดงที่สวยนะคะต่อชอบสีนี้มากเลยนะแล้วก็เป็นสีแดงที่น่าจะสามารถทาได้ทุกสีผิวเนาะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะโดดออกจากปากมากเกินไปจนรู้สึกว่าถ้าฉันทาสีนี้แล้วจะมีคนมองว่าที่ทาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสีแดงที่มีความเป็นแบบมีพลังอำนาจเนาะสีนี้เป็นสีที่สวยนะอีกสีนึงนะคะก็เป็นสีเบอร์50นะคะเบอร์50ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะนะคะก็เป็นสีออกแบบเชอร์รี่แบบกำกำเลยเนาะมีความเป็นสีวายมีความที่จะกลบสีปากของเราได้มิดได้สนิทเช่นกันนะคะแล้วก็สีนี้นะก็ทาแล้วก็ไม่ได้โดดออกจากหน้ามากเกินไปจนรู้สึกว่าแปลกประหลาดเช่นเดียวกันนะคะสีนี้ดูแบบเป็นคุณนายเนาะแบบนางร้ายในละครดังข่าวน่าจะชอบสีนี้นะคะทาออกงานได้นะคะสีนี้เนาะสีของนางนะคะทั้ง2สีที่เราได้เลือกมานะมีความที่จะกลบสีปากได้สนิทนะคะไม่แห้งเกินไปไม่ตกร่องนะคะกลบสีปากได้สนิทเนาะแต่นางก็ไม่ได้แห้งสนิทจนแบบว่ารังไปเลยนะคะอะไรแบบนั้นไม่มีเนาะในส่วนของการทดสอบความติดทนเนาะเดี๋ยวเราจะลองพิสดูที่กระดาษดูนะคะว่ามันจะมีสีติดออกมาหรือเปล่านะคะในขั้นตอนแรกเนาะเขาบอกว่าทาลิปเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็รอ5นาทีนะคะมันจะแห้งสนิทแล้วก็ไม่มีการหลุดลอกเลอะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถคิสกับใครก็ได้โดยที่สีปากไม่หลุดลอกเนาะที่เราคิดส่งไปบนกระดาษนะคะก็มีติดออกมาเป็นแค่รอยขอบปากเท่านั้นเองอ่ะแต่สีแทบจะไม่ติดออกไปที่กระดาษเลยนะคะการทดสอบความติดทนขั้นต่อไปนะคะเราจะกินโจ๊กครับดูนะคะว่าใน1มื้อเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปนะคะจะมีสีหลุดลอกออกมาบ้างหรือเปล่านะคะแล้วสียังจะติดอยู่กับริมฝีปากของเราไหมนะคะก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือปากหลังจากที่กินเสร็จเมื่อกี้นี้นะสภาพปากก็ภายนอกนะดูเหมือนเดิมมากเลยนะคะแล้วก็มีหลุดลอกออกไปแค่บริเวณด้านในปากเพียงแค่เล็กน้อยมากๆเท่านั้นนะคะเนี่ยตรงนี้แค่นั้นเองนะคะถือว่าเป็นลิปที่มีความติดทนมากเลยนะคะการกินข้าว1มื้อนะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลิปของเราหลุดลอกล่อนออกไปได้นะคะสำหรับตัวนี้นะต่อให้9.5เต็ม10ไปเลยนะคะสีที่ต่อเลือกมาทั้ง2สีนะคะมีความคมชัดติดทนติดแน่นนะคะทั้ง2สีเลยเนาะมีความไม่ตกร่องไม่แห้งกรังนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นลิปแมตต์ก็ตามเถอะมันไม่ได้มีความแมตต์จนแบบว่าแห้งสนิทอะไรเลยนะคะไม่มีเนาะสำหรับสาวที่ปากคล้ำมากๆเจ้าตัว2สีนี้นะคะสามารถใช้ได้เนาะคุ้มค่าคุ้มราคาใครตามหาความติดทนนะแล้วก็ไม่ได้มีความแพงมากเนาะเจ้าตัวนี้ก็มีความที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะคะเพราะลิปราคา249บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราได้ทดสอบการติดทนสีของลิปนะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะต่อก็ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย